กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ทางช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเฮาก็ได้รวบรวมคำถามของท่านผู้ชมทุกท่านหรือว่า FC ทุกท่านมาไว้อยู่ในคลิปนี้เนาะอาจสิยังบ่ได้เบิดทุกคำถามแต่ว่าก็รวบรวมคำถามที่ถามหลายที่สุดมาตอบคำถามมาเว้าให้ท่านผู้ชมฟังสำหรับในคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดอยากถามอีหยังเพิ่มเติมแล้วทางช่องยังบ่ได้ตอบหรือว่าตอบบ่ได้ก็สิเอาคำถามที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ทางเบิดนี้ไปถามทางหลานให้อีกทีนึงเนาะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดบ่สะดวกคุยเองทางช่องก็สิเป็นตัวกลางในการสอบถามให้สำหรับบ้านใหม่นกดาวที่ทางช่องได้พาชมไปนี่ก็สิมีอยู่2หลานเนาะจ้าเนาะในขณะนี้ก็สิมีร้านลุงแก้วไม้เก่าขายบ้านเรือนไทยแล้วก็ลุงหานไม้เก่าเท่าที่พาชมนี่คือตอนนี้มีอยู่2ร้านแต่ว่ามีโครงการอยากพาไปชมอยู่มองนั่นมองนี่ตามที่ท่านผู้ชมขอมาแต่ว่าตอนนี้ยังบ่สามารถเดินทางได้เนาะจ้าเนาะมีโควิดมาแน่แล้วก็คนพาไปติดงานแน่ยังบ่สะดวกยังบ่หาคือประมาณว่าหามือไปยังบ่ได้จ้าแต่ว่าก็มีโครงการแล้วก็สัญญากับท่านผู้ชมไว้แล้วว่าจะต้องหามือหาเวลาพาไปชมบ้านใหม่นอกดาวในจังหวัดอื่นอย่างเช่นร้อยเอ็ดเนาะที่ท่านผู้ชมขอมานี่คืออยู่ทางร้อยเอ็ดว่าสิไปแต่ว่าก็ยังบ่ได้ไปเนาะจ้าเนาะก็สิไปแน่นอนแต่ว่าหามือยังบ่ได้ก็เลยพาชมใกล้ๆเนาะลุงหานลุงแก้วนี่สิอยู่ใกล้ขอนแก่นใกล้บ้านก็เลยสะดวกในการพาไปชมอยู่เรื่อยๆเพิ่นออกมาแบบใดแบบใดก็สิได้ติดตามพาชมอยู่เรื่อยๆเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจบ้านลุงแก้วกับลุงหานก็เบิ่งผ่านทางช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเฮาได้คือกันจ้าต่อไปกับเขาสู้คำถามกันเลยเนาะจ้าเนาะคำถามที่ถามกันหลายที่สุดก็คือคำถามบ้านลุงแก้วบ้านลุงหานนี่ตั้งอยู่ไสอยู่จังหวัดใดบ้านลุงแก้วบ้านลุงหานนี่ก็ขายบ้านใหม่เลื่อนไทยบ้านใหม่นอกดาวคือกันอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามคือกันมองตั้งโชว์บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะจ้าเนาะบ่ไกลกันอยู่เส้นถนนขอนแก่นเชียงยืนกาฬสินธุ์เป็นเส้นหลักเด้อจ้าบ้านลุงแก้วลุงหานนี่สิอยู่บ่ไกลจากกันเยื้องๆกันเนาะจ้าเนาะอยู่คนละฝั่งทางถ้ามาจากขอนแก่นนี่ลุงแก้วสิฮอดก่อนแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายมือลุงหานสิอยู่ฝั่งขวามือถ้ามาจากทางกาฬสินธุ์เชียงยืนก็สิเห็นลุงหานก่อนลุงหานก็สิอยู่ทางซ้ายมือลุงแก้วก็สิอยู่ทางขวามือบ่ไกลกันจ้าคำถามต่อมาร้านลุงแก้วลุงหานนี่เป็นร้านเดียวกันบ่ร้านลุงแก้วลุงหานนี่บ่แม่นร้านเดียวกันเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเท่าที่เคยคุยกับทางร้านนี่ลุงแก้วลุงหานนี่สิเป็นหมู่กันอยู่ในบ้านเดียวกันก็คือบ้านโน้นยิ้วตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามลุงแก้วนี่สิมีหม่องผลิตบ้านอยู่ในบ้านโน้นยิ้วก็มีหม่องนึงแล้วก็อยู่หม่องโชว์บ้านก็มีคือกันมีผลิตทั้ง2หม่องส่วนลุงหานลุงหานนี่สิมีหม่องผลิตอยู่ในบ้านโน้นยิ้วแต่ว่าเอาบ้านออกมาโชว์อยู่หม่องถนนขอนแก่นเชียงยืนกาฬสินธุ์หม่องโชว์บ้านหม่องผลิตสิอยู่คนละหม่องสำหรับบ้านลุงหานคำถามต่อมาผ่อนได้ไหมผ่อนได้บ่สำหรับบ้านลุงแก้วกับลุงหานนี่บ่รับผ่อนเนาะจ้าเนาะรับแต่เงินสดในการสั่งซื้อบ้านในการจองบ้านก็คือจ่ายค่ามัดจำอันดับแรกก็คือจ่ายค่ามัดจำเทื่อที่2ก็คือจ่ายทั้งเบิดตอนส่งมอบบ้านเรียบร้อย
คำถามต่อมาบ้านใหม่นี่เปลี่ยนเป็นเสาปูนได้บ่จากเสาใหม่เป็นเสาปูนทรงเตี้ยเป็นทรงสูงนี่ได้บ่คือทางร้านก็เฮ็ดให้ได้จ้าขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งเนาะบ่อยากได้เสาใหม่ก็เฮ็ดเป็นเสาปูนบ่อยากได้เสาปูนก็เฮ็ดเป็นเสาใหม่ได้ทรงเตี้ยอยากได้เป็นทรงสูงทรงสูงอยากเป็นทรงเตี้ยได้เบิดจ้าขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งทางร้านก็เฮ็ดให้ได้หรือว่าแบบต่างๆที่ทางร้านเฮ็ดโชว์ไปนี่ลูกค้าบ่มักลูกค้าอยากปรับอยากแก้ก็สามารถปรับได้แก้ได้บ่อยากได้ห้องน้ําก็เฮ็ดได้หรือว่าบ้านหลังใดบ่มีห้องน้ําอยากได้ห้องน้ําก็เฮ็ดได้เพราะว่าทางร้านเฮ็ดแบบออกมาโชว์มาตั้งนี่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการบ่คือกันบางท่านก็ต้องการมีห้องน้ําบางท่านก็บ่ต้องการมีห้องน้ําอยากเอาไปเติมเองเพิ่มเองก็มีหลายรูปแบบเนาะทางร้านก็เลยได้เฮ็ดมาหลายๆแบบส่วนทางช่องก็เป็นผู้ไปพาชมในแบบต่างๆบ่ว่าสิเป็นแบบมีห้องน้ำหรือบ่มีห้องน้ำทั้ง2อย่างก็คือสามารถปรับได้แก้ได้เอาออกได้เพิ่มได้เฮ็ดได้เบิดจ้าสิระเบียงน้อยอยากเพิ่มให้ใหญ่ระเบียงใหญ่อยากปรับน้อยลงหรือว่าบ้านใหญ่อยากปรับลงเพื่ออยากได้งบเท่านี้ก็เสนองบได้จ้ามีงบเท่าใดอยากได้บ้านแบบนี้ได้บ่คุยกับทางร้านได้เบิดทางร้านก็จัดให้ได้จ้าในแบบต่างๆที่ทางร้านเฮ็ดไปนี่ก็คือเป็นออเดอร์ตามสั่งก็ส่วนหลายจ้าสั่งตามแบบที่ต้องการส่วนมากลูกค้าก็สั่งเฮ็ดตามแบบที่ต้องการก็มีทุกรูปแบบก็คือเฮาอยากได้บ้านหลังนึงเฮาอยากสร้างบ้านหลังนึงเขาอยากเฮ็ดแบบนี้อยากเฮ็ดแบบนั่นเขาก็สามารถคุยกับทางร้านได้เบิดคำถามต่อมาอยากสั่งทำบ้านนี่ใช้เวลาโดนบออยากทำบ้านอยากสั่งบ้านใช้เวลานานไหมก็คือถ้าบ้านหลังใหญ่นี่ก็ประมาณ2เดือนถ้าบ้านหลังใหญ่ก็ประมาณ1เดือนถ้าบ้าน1ห้องนอนมีระเบียงกับบ่ฮอด1เดือนเนาะจ้าเนาะเท่าที่สอบถามทางร้านก็ประมาณนี้จ้าถ้าเกินก็บ่เกินหลายหรือบ่ฮอดก็มีคำถามต่อมาสั่งทําแบบเดิมได้ไหมสั่งเฮ็ดคือเก่าได้บ่มักแบบเก่าแต่ว่าบ้านน่ะบ่อยู่แล้วถูกยกไปแล้วก็เฮ็ดได้จ้าสามารถสั่งทําแบบเดิมได้แต่ว่าราคานี่คงที่ไหมราคานี่ไม่คงที่เนาะสำหรับบ้านบ่ว่าสิเป็นที่ดินหรือว่าบ้านนี่สิคล้ายๆกันราคาจะไม่คงที่แล้วแต่โปรโมชั่นของทางร้านในขณะนั้นเนาะทางร้านลดราคาเฮาก็สิได้ลดทางร้านปรับราคาเฮาก็สิได้ปรับคือกันกันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาในขณะนั้นบอกกับบ่คงทีแต่ว่าก็คุยปรึกษากับทางร้านได้เบิดจ้าถ้าเฮาต้องการถ้าเฮาอยากได้อีหลีเฮาก็คุยได้คำถามต่อมาเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่วางบ้านนกดาวการเตรียมพื้นที่วางบ้านนกดาวทางร้านนี่เฮ็ดให้บ่หรือว่าลูกค้าต้องเฮ็ดเองสำหรับการเตรียมพื้นที่ว่างบ้านนอกดาวนี่คือทางร้านบ่ได้เฮ็ดให้เนาะลูกค้าต้องเตรียมพื้นที่เองในการว่างบ้านนอกดาวก็คือมาตรฐานก็คือหนา15เซนติเมตรขนาดความกว้างความยาวก็ตามบ้านที่เฮาสั่งเฮ็ดเลยจ้าเฮาสั่งบ้านขนาดใดเฮาก็เฮ็ดตามขนาดนั้นเพื่อพื้นที่ไว้นําก็ได้เพื่อพื้นที่ไว้นําถ้าไผมีงบหลายก็เฮ็ดใหญ่เฮ็ดหนาก็นี่ก็ได้จ้าตามงบของเฮาแต่ว่าเฮาก็ต้องเตรียมพื้นที่เองทางร้านนี่มีหน้าที่ติดตั้งฟรีราคาที่ราคาบ้านนี่ก็คือพร้อมติดตั้งฟรีทางร้านก็สิไปติดตั้งให้อย่างเดียวเนาะติดตั้งให้พร้อมอยู่นั่นละติดตั้งแล้วมีเหล็กฉากยึดเสาให้ไหมบ้านที่ติดตั้งแล้วนี่ทางร้านก็สิมีเหล็กฉากยึดเสาให้ทุกหลังเฉพาะบ้านทรงสูงเนาะ
บ้านซ่งเตียนี่ทางลานบ่ได้มีเหล็กฉากยึดพื้นให้คำถามต่อเนื่องก็คือบ้านนี่สิแข็งแรงบ่บ้านใหม่นี่มันมีความหนักอยู่แล้วเนาะหนักใหม่สำหรับซ่งเตียนี่ก็คือไม่เป็นอะไรทางลานว่าสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดอยากติดเหล็กฉากยึดพื้นสำหรับซ่งเตียก็แจ้งทางร้านได้สร้างได้แต่ว่าทางร้านสิมีติดให้เฉพาะบ้านทรงสูงจะมีเหล็กฉากยึดเสาให้ทุกต้นเหล็กฉากยึดเสายึดพื้นนี่ก็คือทำหน้าที่ให้บ้านแน่นหนาแข็งแรงขึ้นก็คือสมัยแต่ก่อนเสาก็ต้องฝังดินเนาะเสาใหม่ฝังดินแต่ว่าสำหรับบ้านนอกดาวนี่บ่ได้เอาเสาฝังดินก็คือวางเทิงพื้นปูนเพราะฉะนั้นแล้วเฮ็ดจังไหนบ้านยกสูงคือบ้านยกสูงก็คือรับแรงลมรับแรงหยังหลายกว่าบ้านซ่งเตี้ยก็เลยต้องติดเหล็กฉากยึดพื้นแทนการฝังลงดินเพื่อที่จะให้เสาแต่ละเสานี่แข็งแรงสำหรับบ้านซ่งสูงซ่งเตี้ยนี่ก็คือทางลานว่าไม่เป็นอะไรมีความแข็งแรงมีความแน่นหนาอยู่แล้วสำหรับบ้านซ่งเตี่ยคำถามต่อมาราคาพร้อมติดตั้งบ่แล้วก็ได้ทั้งหลังบ่ราคาที่แจ้งบ้านทุกแบบทุกสไตล์ราคาพร้อมติดตั้งฟรีแล้วก็ได้ทั้งหลังที่โชว์เนาะโชว์แบบใดก็ได้แบบนั้นต่อมาใส่เวลาติดตั้งบ้านนี่จักมือสั่งทำแล้วทรงหมอบบ้านนี่ในขณะทรงหมอบบ้านนี่ติดตั้งบ้านจักมือการติดตั้งบ้านถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเป็นล้านก็ติดตั้งภายใน7มือหรือว่าหลายกว่า7มือขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานเนาะหน้างานยากง่ายซำใดถ้าง่ายก็ภายใน7มือถ้าสถานการณ์หน้างานยากก็หลายกว่า7มือแต่ว่ากับบ่หลายสำหรับบ้านหลังน้อยลงมากอะภายใน7มือหรือบ่เกิน7มือประมาณนี้ในการติดตั้งบ้านการจัดทรงบ้านล่ะทรงจังใดแน่ทางหลานทรงทั่วไทยบ่สำหรับบ้านลุงหานบ้านลุงหานก่อนเนาะบ้านลุงหานนี่ทรงทั่วไทยทรงฟรีในภาคอีสานภาคอื่นๆก็คุยกับทางหลานได้จ้าติดต่อทางร้านได้โดยตรงก็สามารถคุยได้เบิดคุยได้แจ้งได้การจัดทรงบ้านนี่บางบ้านก็ทางแคบเข้ายากก็ต้องได้มั่งบ้านเพื่อที่จะไปประกอบอยู่หน้างานเพราะว่าบ่สามารถเอารถใหญ่ขับผ่านได้ก็ต้องประกอบหน้างานก็สิมีความยากของงานขึ้นมาอีกแต่ว่าสำหรับมองได้เข้าง่ายสะดวกสบายขับเข้าไปได้สะดวกสบายก็อีกแบบนึงก็ขึ้นอยู่กับการเข้าออกง่ายซ้ำไหนหรือว่าอยู่ไกลซ้ำไหนทั้งเบิดทั้งม่วนนี่ก็คุยกับทางร้านได้เนาะสามารถคุยกันได้ทุกอย่างต่อมาสำหรับบ้านลุงแก้วก็ส่งทั่วไทยยกเว้น3ชายแดนภาคใต้ส่งฟรีใน300กิโลเมตรแรกหรือว่าใกล้เคียงสามารถคุยกับทางร้านหรือว่าลุงแก้วได้โดยตรงนะจ๊ะเนาะคุยได้บอกได้ลุงแก้วว่าขอให้บอกขอให้คุยกันเว้าได้เบิดคุยกันได้ว่าถ้าต้องการคำถามต่อมาสร้างรับเพจงานเหมาข้างนอกบ่ในส่วนของสร้างลุงแก้วลุงหานี่บ่ได้รับเพจงานข้างนอกเนาะคือสร้างนี่เฮ็ดประจำอยู่ร้านเพราะว่ามีออเดอร์ลูกค้าแล้วก็ต้องเฮ็ดบ้านโชว์บ้านแต่ละหลังนี่ก็ใช้เวลาในการเฮ็ดเป็นเดือนสร้างนี่ก็คือเฮ็ดงานอยู่ประจำทุกมือบ่สามารถออกไปใช้ได้หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็มีจำกัดบ่สามารถแยกไปเฮ็ดได้ก็เลยบ่ได้รับงานนอกรับเพจแต่งานสั่งออเดอร์ลูกค้าแล้วก็เฮ็ดงานโชว์บ้านขายนี่ล่ะคำถามสุดท้ายคำถามยอดฮิตเนาะปวกจะกินบ่มักบ้านไม้แต่ว่าย่านปวกทนต่อสภาพอากาศบ่พูดถึงปวกกับไม้นี่มันคู่กันอยู่แล้วเนาะแยกกันบ่ได้แต
แต่ว่าเฮาสามารถป้องกันได้สามารถแก้ไขได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของเฮาเองการดูแลปวกนี่ก็เบื้องต้นนี่ก็ง่ายๆแล้วก็บ้านนอกดาวนี่สิดูแลสะดวกเพราะว่าวางเทิงพื้นปูนบ่ได้ฝังดินคือสมัยแต่เก่าการวางเทิงพื้นปูนนี่ก็สิดูแลง่ายเบื้องต้นก่อนเฮาสินำบ้านไปวางเฮาต้องเตรียมพื้นที่เองอยู่แล้วการเตรียมพื้นที่ของเฮาเทปูนไปได้ครึ่งนึงก่อน15ซมเนาะเทไปได้ครึ่งนึงอาจจะเอาน้ำยาปวกนี่มาเทราดพื้นเบิดตามขนาดตามจำนวนที่เฮาเทปูนนั่นล่ะปล่อยให้ปูนแห้งแล้วก็จังเทน้ำยาพอเทน้ำยาแห้งแล้วเฮาก็จังเททับเพื่อจะให้นาครบ15ซมหรือมากกว่าตามงบประมาณของเฮาเนาะแล้วเฮาก็อาจสิเทซ้ําเทิงๆอีกเทื่อนึงก็ได้อันนี้คือเบื้องต้นในการดูแลปวกต่อมาเอาบ้านไปวางเสร็จเรียบร้อยแล้วการดูแลปวกอีกต่อมาในระยะยาวของเฮาก็คือดูแลพื้นบ้านของเฮาให้มันสะอาดสะอ้านอย่าให้ดินมากองตามพื้นถ้าหม่องใดมีดินมากองหม่องนั้นก็จะมีปวกเพราะว่าดินคือทางยางของปวกเป็นทางเดินของปวกปวกมันจะยางจะเดินตามพื้นดินถ้ามีดินหลายมันก็สิมีทางยางมาสามารถไต่ขึ้นเสาบ้านเฮาได้นี่ล่ะมันก็กินได้คือกันเพราะฉะนั้นแล้วเฮาป้องกันอย่าให้ดินมากองตามพื้นเฮาต้องมันทำความสะอาดให้พื้นสะอาดอยู่เสมอที่มาของดินก็อาจจะมาจากลมจากฝนลมปิวลมพัดมากองกันเฮาก็อาจจะบ่ได้เฮ็ดในทันทีเนาะสะสมหลายก็หลายคือกันแล้วก็ฝนตกลงมาตกใส่หลังคาถ้าบ่ได้เฮ็ดล่างน้ําฝนก็สิตกลงใส่พื้นถ้าเฮาเฮ็ดพื้นบ่กว้างตรงชายคานี่ถ้าเฮาเตรียมพื้นที่นี่คือชายคานี่ให้เตรียมเพื่อชายคานําฝนตกลงมาน้ํากระเด็นใส่พื้นมันจังบ่ได้ตกใส่พื้นดินถ้าเฮาบ่เพื่อชายคาฝนตกลงมาน้ํากระเด็นลงพื้นดินดินก็สิกระเด็นขึ้นมาใส่พื้นบ้านเฮาก็เป็นแหล่งสะสมดินได้คือกันต่อไปเฮาก็อาจจะกําหนดระยะเวลาในการเทน้ํายาปวกอาจสิกําหนดปีละเทื่อหรือ2ปีเทื่อก็แล้วแต่ความเหมาะสมความสะดวกถ้าเบิ่งแล้วเป็ดตะบ่ปลอดภัยเป็ดตะมีปวกขึ้นเฮาก็สามารถเทได้เลยตามจุดต่างๆเทน้ํายากันปวกไว้ทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับการดูแลของเฮาจ้าถ้าเฮาดูแลดีก็คืออยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่นําเฮาไปตลอดชีวิตแล้วก็ในเรื่องของสีทาใหม่สีทาบ้านของเฮานี่ล่ะที่ได้ทาไปครั้งแรกเนาะก็อาจจะอยู่ได้ดนหรือบ่ดนขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีส่วนมากก็อยู่ได้ดนอยู่จ้าอยู่ได้ถึง7ปีเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างบ้านของทางช่องนี่ก็เป็นบ้านใหม่สีบ้านใหม่นี่ก็อยู่ได้ถึง7ปีจังได้ลงสีรอบที่2ก็เลยยกตัวอย่างบ้านของเจ้าของนี่ล่ะมาเว้าให้ท่านผู้ชมฟังว่าบ้านเจ้าของก็อยู่ได้ถึง7ปีก็บ่ได้ลุดลอกหลายได้จ้าแต่ว่าเฮาก็อยากลงสีใหม่เพื่อเฮาอยากไปบำรุงรักษาใหม่ของเฮาเนาะอยากดูแลใหม่ของเฮาแล้วก็ลงสีใหม่กับปานได้บ้านใหม่เนาะจ้าสําหรับบ้านใหม่นี่บ่ว่าสิเป็นบ้านใหม่บ้านปูนถ้าเฮาดูแลดีลงสีใหม่ยามมันลุดลอกเฮากับปานได้บ้านใหม่แต่ว่าใหม่นี่สิมีเสน่ห์สําหรับคนมักใหม่ถ้าเฮาลงสีก็ซ้ําได้บ้านใหม่ปานได้บ้านใหม่งามมีเสน่ห์ต่างกันปูนนี่เฮาสร้างย่ําใดก็ได้เนาะแต่ว่าสําหรับใหม่นี่คือเป็นเรื่องที่หายากแล้วสําหรับใหม่ไผสิเฮ็ดบ้านใหม่มันก็ยากจักหน่อยก็แพงคือกันจ้าสําหรับใหม่ราคาใหม่ไปซื้อต้นใหม่นี่ก็แพงแถมท้ายบ้านเทพประสิทธิ์ขายบ้านใหม่เลื่อนไทยเนาะจ้าเนาะอีกหม่องนึงคือบ้านของทางร้านก็บ่ได้หลายปานใดเนาะจ้าเนาะก็เลยได้พาชมอยู่เทื่อนึงจ้าแต่ว่าก็มีบ้านใหม่ของทางร้านคือกันจ้ากับให้บริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยเนาะสําหรับทางร้านเทพประสิทธิ์ก็อยู่เซ็น
ถนนเดียวกันนี่ล่ะจ้ากับบ้านลุงแก้วลุงหานถ้ามาจากเชียงยืนเทพประสิทธิ์ก็สิฮอดก่อนทางร้านก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็ติดตั้งห้องน้ำให้เรียบร้อยติดบ่อเคอให้เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมอยู่เนาะสำหรับร้านเทพประสิทธิ์ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจบ้านเพิ่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขจ้าใครต้องการอยากสอบถามหยังเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้เด้อจ้าเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องก็สิได้รวบรวมมาตอบคำถามอีกเทื่อนึงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า